ท้ายยางพาราซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะซึ่งภายในงานจะมีนวัตกรรมยางพาราที่น่าสนใจอะไรบ้างไปติดตามพร้อมกันค่ะยางพาราแบบใหม่ที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสนักคิดท่านนี้คือคุณมนายิราหูเล่าให้เราฟังว่าเขาได้พยายามลองผิดลองถูกเพื่อประดิษฐ์มีดกรีดยางพาราแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรีดยางทดแทนมีดกรีดยางพาราแบบดั้งเดิมและพยายามคิดค้นหาทางสามารถกรีดยางได้ผลผลิตมากที่สุดและให้ต้นยางมีอายุการกรีดยาวนานมากขึ้นด้วยค่ะคุณมานายีได้พัฒนามีดกรีดยางทั่วไปที่เรียกว่ามีดเจ๊บงโดยประยุกต์จากอุปกรณ์3อย่างได้แก่มีดโกนมีดเจ๊บงและกบสายไม้สมัยโบราณค่ะและลองผิดลองถูกมาหลายครั้งเป็นเวลานานถึง5ปีกว่าจะได้แบบที่สมบูรณ์และนำมาใช้งานได้อย่างปัจจุบันค่ะผมทำสวนยางพาราก็มีปัญหาเรื่องการกรีดคือการกรีดที่สวนเนี่ยทำให้อายุการกรีดมันสั้นไปนะเลยมีความคิดว่ามันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างที่ทำให้การกรีดยางเนี่ยไม่ได้ตามเป้าที่เราวางนะเลยเกิดความคิดว่าเราน่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนจุดตรงนี้เลยเกิดไอเดียขึ้นมาจะทำมีดตัวนี้ขึ้นมาฮะคือการกรีดเนี่ยเราเล่นการกรีดที่บางนะจะได้เป็นคือจะได้ผลผลิตกันผงการกรีดเนี่ยได้มากกว่าเก่าคือระบบเก่านี่การกรีดมันจะหนากว่าแต่ระบบนี้เป็นระบบที่ให้การกรีดที่บางทำให้ยืดอายุของผลผลิตด้วยความสามารถที่เป็นที่ยอมรับมีดกรีดยางของคุณมนายิได้จดสิทธิบัตรก่อนที่จะนำไปผลิตเพื่อการค้ากลายเป็นมีดกรีดยางพาราตรานกเงือกเพื่อผลิตออกจำหน่ายแล้วค่ะเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมามีดกรีดยางตรานกเงือกได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน50ปีกึ่งศตวรรษกยศพัฒนายางไทยเทิดท้ายองค์ราชันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำให้มีดกรีดยางตรานกเงือกได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเกินเป้าหมายที่ได้วางไว้เนื่องจากมีดชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษสามารถเปลี่ยนใบมีดได้ทำให้เกษตรกรไม่ต้องเสียเวลาในการรับมีดเมื่อทำการกรีดยางแล้วได้หน้ายางที่บางทำให้ได้ผลผลิตที่มากกว่าและยืดอายุการใช้งานสามารถกรีดยางได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกรีดขึ้นกรีดลงซึ่งมีดชนิดเดิมสามารถทำได้เพียงกรีดลงเท่านั้นค่ะและในอนาคตเขายังมีแผนที่จะเปิดรับซื้อใบมีดเก่าคืนเพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นใบมีดใหม่ซึ่งจะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากใบมีดเก่าที่ถูกทิ้งด้วยค่ะปัจจุบันมีดกรีดยางตรานกเงือกเป็นที่ยอมรับและได้รับการตอบรับอย่างดีจากเกษตรกรจนทำให้สามารถเจาะตลาดต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเวียดนามลาวและกัมพูชาค่ะมีปัจจัย2อันซึ่งสำคัญมากอันที่1ก็คือข้อเปรียบเทียบระหว่างประสิทธิภาพอันที่2ก็คือข้อเปรียบเทียบของการประหยัดเงินพูดถึงประสิทธิภาพถ้าเผื่อว่าพื้นที่กรีด1นิ้วนี่น่ะมีดรุ่นเก่าเนี่ยพื้นที่กรีด1นิ้วเนี่ยจะกรีดได้เพียง10วันกรีดในขณะที่มีดรุ่นใหม่ของเราเนี่ยมีดนกเงือกเนี่ยจะสามารถกรีดได้ถึง20วันกรีดขณะที่ผู้สนใจหลายคนซึ่งได้ทดลองใช้มีดกรีดยางตรานกเงือกต่างบอกว่าใช้งานได้ดีและแตกต่างจากมีดแบบดั้งเดิมที่เคยใช้
ผมลองใช้เมื่อกี้นะผมว่าอันนี้สะดวกกว่าตัดลงก็ได้ตัดขึ้นก็ได้จะทะแยงลงแบบนี้ก็ได้จะทะแยงขึ้นแบบนี้ก็ได้ตัดลงแบบนี้ก็ได้มันได้หลายแบบแต่ถ้าแบบเก่าเนี่ยต้องใช้แรงกันหน่อยเพราะมันต้องต่อด้ามต่ออะไรนะแต่ตัวนี้โอเคนะผมว่าค่ะก็ล้วนเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจแทบทั้งสิ้นค่ะสำหรับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการเล่าเรื่องเมืองใต้ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 4:00 น.ถึง 4:30 น.ทางโมเดอร์นาแห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ